สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษชาแนลนะครับวันนี้จะมาทำการทดสอบเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ Ricoh รุ่น PJWX2130 นะครับสำหรับตัวนี้นะครับความสว่าง 2,800 ลูเมนครับคอนทราสต์เรติโอ 2,200 ต่อ1ความละเอียด WXGA นะครับ 1,280 คูณ 800นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับตัวนี้ความละเอียดสูงกว่า XGA ทีเดียวนะครับเนื่องจากว่า WXGA นะครับผมจะทำการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับตอนนี้ก็เปิดเครื่องสแตนบายนะครับรอเรียบร้อยนะครับมีแสงออกมาแล้วนะครับนี่คือโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ Ricoh นะครับเป็น Ricoh PJWX2130 นะครับความสว่าง 2,800 ลูเมนนะครับแต่แสงแรงทีเดียวผมเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้นะครับด้วยอุปกรณ์เชื่อมต่อที่ชื่อว่า AnyCast นะครับคุณผู้ชมครับมีไฟเสียบเลี้ยงตรงนี้เหมือนเต้าโทรศัพท์มือถือแล้วก็มาเสียบเลี้ยงนะครับตัวนี้ใช้ปลั๊กโทรศัพท์มือถือเสียบเลี้ยงแล้วก็ปล่อยสัญญาณออกไปจอได้เลยนะครับมาชมภาพกันนะครับคุณผู้ชมครับดูครับความสว่างความคมชัดนะครับแจ่มทีเดียวครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดครับสำหรับเจ้า Ricoh PJWX2130ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับดูครับดูภาพครับภาพสวยงามแล้วก็คมชัดแล้วก็แจ่มจริงๆครับสมกับเป็น WXGA นะครับความละเอียด 1,280 คูณ 800หรือว่า WXGA นะครับสำหรับเจ้า Ricoh Projector ตัวนี้ครับ 2,800 ลูเมนครับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับดูครับดูภาพนะครับความคมชัดความละเอียดนะครับแสงหรือว่าความสว่าง 2,800 ลูเมนใช้ได้ทีเดียวครับคุณผู้ชมในส่วนของความละเอียดนะครับก็ 1,280 หรือว่า WXGA นี่สุดยอดจริงๆครับดูภาพนะครับโอ้โหเหมือนกับดูทีวี LED เลยครับคุณผู้ชมครับเหมือนกับชมสมาร์ททีวีจอยักษ์เลยนี่ผมตั้งระยะใกล้ๆนะครับคุณผู้ชมครับแค่1เมตรเองนะครับคุณผู้ชมครับนี่ระยะจากตัวโปรเจคเตอร์ไปหาโปรเจคเตอร์นี่แค่1เมตรนะครับถ้าเราขยับออกไปสัก3เมตร4เมตรเนี่ยก็ฉายจอนู่นละครับ4เมตร5เมตรนะครับดูภาพนะครับคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดจริงๆครับความสว่าง 2,800 ลูเมนเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากครับทำแสงได้ขนาดนี้แล้วก็ในส่วนของความละเอียดเนี่ยยิ่งละเอียดเลยครับ WXGA ครับคุณผู้ชมครับสำหรับโปรเจคเตอร์ Ricoh ตัวนี้นะครับสีสะเกษ Channel ครับเสนอขายในราคา 6,500 บาทนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสะเกษ Channel ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ